นกลับมาพบกับวีอีกแล้วนะคะใน Bee Fireside Beauty เรามาพบกันอย่างนี้เช่นเคยนะคะเห็นเรานั่งกันอยู่2คนอย่างนี้นะคะก็อยู่กันในช่วง Bee Wire Reaction นั่นเองค่ะเห็นเสื้อเหลืองกันขนาดนี้นะคะวันนี้เราอยู่ในซีรีส์ของ Why Destiny นั่นเองค่ะวันนี้ดำเนินมาถึงวันอะไรเอ่ยสีเหลืองขนาดนี้แล้วสีอะไรอ่ะมันสีเหลืองวันอะไรวันจันทร์นะคะทุกคนอ่ะพี่ทีมกับน้องมันนั่นเองนะคะที่เราจะมาทำการรีแอคชั่นกันวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ดีใจมาตบมือก่อนค่ะเรามีสปอนเข้านะคะสปอนของเราเองนะคะสปอนของวีเองนะคะก็คือการทำทุกคลิปนะคะมันต้องใช้เงินในการดำเนินนะคะเราก็ต้องขอขายของนิดนึงนะคะให้สปอนรู้ว่าเรามี potential ในการขายของนะคะอันนี้ก็คือ Hair Won เองนะคะเป็น Hair Won Toothpaste นะคะเป็นยาสีฟันของ Hair Won นะคะเป็นยาสีฟัน2 in 1นะคะทำไมถึงเป็น2 in 1เนื่องจากเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรแท้แล้วนะคะยังมีส่วนผสมของน้ำยาบ้วนปากลงไปในนี้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าเป็นพรีเมียมควอลิตี้เลยค่ะแบบว่ายาสีฟันที่เป็นสินค้าคุณภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็น2 in 1อย่างที่บอกไปเนาะก็คือใช้หลอดเดียวจบไม่ต้องใช้น้ำยาบ้วนปากเลยที่สำคัญนะคะในยาสีฟัน1หลอดนะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะถึง9ชนิดด้วยกันค่ะทุกคนก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีใบฝรั่งมีฟลูออไรด์นะคะมีอะโรเวรานะคะก็คือว่านหางจระเข้นะคะมีรูปพับนะคะจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีดอกคาโมไมล์นะคะมีวิตามินซีนะคะแล้วก็อื่นๆนะฮะทั้งหมด9ชนิดนะคะอยู่ในนี้นะคะบอกเลยนะช่วยปัญหาสำหรับคนที่มีกลิ่นปากนะคะแบบเหม็นบูดเหม็นเปรี้ยวตื่นมาโอ้แบบกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกทุกคนฟันเหลืองหรือว่าคนที่แบบกินชากาแฟมาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์ช่วยได้นะคะ80กรัมราคา329บาทเท่านั้นนะคะถ้าคนบอกอุ๊ยทำไมแพงจังแต่บอกเลยนะคะว่าใช้ในปริมาณที่นิดเดียวเท่านั้นค่ะคือ180กรัมนี่นะคะบีบได้ถึง600ครั้งค่ะทุกคนถ้า600ครั้งก็ใช้ได้ประมาณ 3-4 เดือนเลยคือว่าคุ้มมากเลยนะคะใช้คนเดียวเนาะแล้วก็หลอดเล็กนะคะ35กรัมนะคะขนาดพกพาอยู่ที่199บาทเท่านั้นนะคะสามารถหาซื้อกันได้หรือทักมาซื้อกับวีก็ได้นะคะเพื่อเป็นแบบค่าน้ำพักน้ำแรงนะคะในการทำคลิปดำเนินคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าต้องใช้เงินเนาะอันนี้ให้สปอนเซอร์ได้รู้ว่าเรามี potential ในการขายของได้นะคะอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะคะคนไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะและยังไม่รู้จักวีนะคะก็สามารถกด subscribe ให้วีได้นะคะช่อง Be Fine Lifestyle with วีเลยค่ะเราจะพุ่งไปที่ 1,000 ซับก่อนนะคะทุกคนคนอื่นก็พุ่งไป 10,000 ซับแต่ซับเราขอ 1,000 ซับก่อนนะคะทุกคนโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเราไปดูรีแอคชั่นนะคะ Why Destiny นะคะวันจันน้องวีทีมกับน้องมันนั่นเองไปดูค่ะกับตอนที่5นะคะของน้องมันจะเป็นตอนที่5กับตอนที่6โอเคมาดูตอนที่5ก่อนได้เลยค่ะเราบอกกันเลยนะคะว่าเราอาจจะลงไม่ได้ทั้งคลิปเนาะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์ก็ถ้าเห็นฉากไหนก็จะเห็นฉากไหนนะคะที่ลงได้เปิดมาเป็นละครเวทีเลยอ่ะแล้วมันตรงอ่ะเพราะว่าคนเกิดมาจะใช้กันเล่นละครเวทีมาก่อนใครมันเป็นเจ้าหญิงเหรอเจ้าสาวแม่ตัวนี้ตัวมูตัวนี้กูอยู่ฝ่ายสมบกไปเลยไปเลยนู่นสมบกนู่นมาแล้วครับหล่อเบอร์นั้นหน้าเสร็จแล้วครับกันดีครับผมคือยับเอาไม่เหมือนกันไงเขาดังลูกเราชอบดูรู้เลยแต่แรกเลยแล้วก็เงยหน้าคุยอ่ะบอกว่าตัวสูงอ่ะเสือเป็นแก๊งหน้าแต้มนะอยู่แก๊งเดียวกับแก๊งกับน้องเชื่อมันใช่ไหมครับโอ้ยค่ะไม่ค่ะปล่อยสมบูรณ์อะไรฉันจะไม่พูดแอร์หรอกค่ะยังไม่ได้มาดูบ้านอยู่นะได้เวลาดูเรื่องเด็กก็จะตัวเองเป็นนางเอกทั้งเรื่องนี่ชอบมันน่ารักแบบมันอินแบบพอเราไปดูแบบเรื่องราวชีวิตจริงเขาด้วยแข่งกันนะทุกคนมันก็น่ารักนะทุกคนเหมือนบิวกินบีพีอะค่ะมันก็เลยอินเนี่ยค่ะโอ้ยใครอ่ะเพิ่งจะลงไปนะคะกับคุณแก้งนะคะก็สามารถไปดูกันได้ค่ะน่ารักคุณเป็นนักร้องอยู่บนเสียงไม่ดังคนนี้ทั้งนั้นเลยกูยังไม่เคยกูยังติงอยู่มาอีเหยื่อกันแบบเดิมเหมือนกันเลยตัวนิดนึงเดิมอย่างเงี้ยเวลาเด
มันมองมอยกูเนี่ยได้อ่ะบังเอิญคนดิสนีย์อ่ะนะคือชื่อแบบเจอคนที่ชอบอ่ะดีไม่วิ่งหนีไปอาจจะดิสนีย์เป็นลมเป็นเจอคนแบบว่าชอบอ่ะโอ้หายเลยอะวันทั้งหมดเลยได้นะครับไอติมอยู่ในหัวพี่ครับแต่ว่ามีแต่คนมาชอบพี่ทีมอะครับไอติมไม่ต้องกินแล้วมั้งอยู่ด้วยอะไรเหมือนแบบเขื่อนที่มาหายไปหมดแล้วอะใหญ่อะเข้ามาสิคะยังรวยอะแล้วหัวเปียกไปหมดเลยอะจุดผู้ชายพามาห้องอะโดนแล้วแหละมาห้องขนาดเนี้ยอยากได้แหละไม่ใจก็แบบอีนี่ก็จะเก็บแต้มใจก็ชอบเขาและของก็พรีเมียมอยู่วิ่งหนีเลยอ่ะวิ่งหนีกลัวไม่เอาหรอกแล้วพี่ทีก็จะหัวโขกอ่ะปุ๊บพี่ทีกลายเป็นคนตาดิดอ่ะจับหัวโดนโขกอ่ะปุ๊บโดนเองคนตาดิดอ่ะเปลี่ยนบูธเลยโทนเรื่องเลยนะดูเรื่องอะไรวะเนี่ยดูก็ไม่กลับไปกันก็ไม่กลับนึกว่ามันอยู่ห้องอยู่แล้วหนูไปดาวห้องผู้ชายมาพี่ก็ไม่รู้ไม่เขินนี่เขินนะเรามากอ่ะไม่หายหนังโดแบลว่าลูกจะได้อยู่ใกล้เขาถ้าเขาไม่รับที่หัวฟาดพื้นเลยนะถ้าเราลงฟุบเป็นผู้ชายผู้ชายอยากออกเลยตกใจเป็นอะไรหัวฟาดพื้นที่เราได้ทานอยู่ในห้องท่านสูตรด่าให้เราเข้าแล้วเปิดแบบโอ้ยน้องใส่เสื้อเชิ้ตตัวเล็กไอ้น้องใส่เสื้อเสื้อแต่เดี๋ยวค่อยกลับได้ค่ะเดี๋ยวสุดสัญญาเราหลับหรือเปล่าคะงั้นก็ได้ครับไอ้คนดูหนังแนวอะไรวะเนี่ยไม่สัญญาทำผมเพราะว่าน้องความขวาโบนี้ไม่ก็ตั้งรูปถอดเสื้อนั่นไงเพิ่งตั้งเมื่อกี้เลยเออเนาะใช่ถ้ามีรักน้องจริงนะอีบีด้ากูด่านะตาเผาบ้านเลยนะกินไม่ได้ลืมแม่ตัวจริงว่าจะไปถามว่าหนาวหรอคะเอาช้อนหนึ่งกูบอกแล้วช้อนสกิลการเรียนช้อนแล้วเป็นไงส่งลูกกูมันลายไม่เบาเนี่ยกูไปด้วยเหรอแล้วใส่เท้าไปป่ะแหละเออเท้าที่บ้านไปด้วยขโมยอีน้องมันไปขโมยขโมยก็แล้วอยู่หอเดียวกันเหรอมันน้องเขาช่วยกลับมาว่าห้องเมย์กูงงใจเล่นแถมเล่นแถมอะไรกันอีกไม่อยู่ไอ้น้องมันเล่นน้องมันเหมือนมายืนนั่นแหละเนี่ยไม่เรียกเลยต้องรู้ทุกอย่างไงมันจะรู้คิวนะถ้าสมมติว่าถ้าคนน่าพูดถึงคำนี้ปุ๊บต้องปล่อยตอนไหนอะไรเงี้ยมันทุกคนเนี่ยต้องอ่านบทหมดถึงยูจะไม่ได้เป็นนักแสดงอะยูต้องรู้น้องเคยจมก่อนน้องว่าฉันต้องตกใจมากในคนนั้นแหละมันไม่อยากให้เราคิดจะรู้สึกมากเกินไปกว่านี้พี่ขอโทษนะคะแล้วพี่จะไปขอเป็นดูโทำไมอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ดู EP 5จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด4พาร์ทด้วยกันอ่ะเรามาสรุปสโคปก็คือเรื่องนี้เลยก็คือมันเป็นภาคต่อมันเป็น EP ต่อจากแม็กคู่พี่สันคู่พี่สันคู่พี่สันแม็กเรายังไม่ได้ดูเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปดูกับคู่นั้นนะคะแต่มันก็เล่าเปิดฉากมาว่าพี่ทีมเป็นฉากแบบละครเวทีเนาะแล้วก็เหมือนอยู่ในละครเวทีน้องมันกับเพื่อนที่ชื่ออะไรนะเติร์ดทำหน้าที่เป็นสโมกในการปล่อยควันให้นักแสดงนั่นนี่แล้วก็พี่ทีมมาเล่นเป็นนักแสดงในเรื่องนักแสดงนำเป็นพระเอกแล้วก็เขาก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วปะเหมือนเขาทำอะไรเหมือนแบบพื้นฐานเหมือนเป็นนักเป็นอภิสิทธิ์พิเศษเพราะเป็นนักแสดงหลักของเรื่องอะไรอย่างงี้ก็แบบดูแบบมาสายก็ไม่โดนด่านู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเป็นคนฮอตนู่นนั่นนี่ด้วยแล้วก็เหมือนประมาณว่าฉากต่อไปก็เหมือนเติร์ดกับมันไปผับเออไปร้านเหล้าเพราะว่าพี่พุทธร้องเพลงอยู่รู้ๆอยู่ร้านนั้นแล้วก็เหมือนก็แก๊งล่าแต้มก็มามีแก่งมีมีแก่งมีเหนือมีพี่ทีม3คนแก๊งนั้นแล้วเติร์ดก็มากับน้องมันมาดูพี่พุทธร้องเพลงแล้วแบบเขาแก๊งน้องก็คุยกันว่าแบบเนี่ยถ้าแบบได้แล้วมันจะมีเหตุการณ์ที่อีเติร์ดทำเป็นไม่ได้ยินว่าแบบว่าเออน้องมันพูดว่าซิงอะไรอย่างเงี้ยจนเสียงดังทั้งร้านได้ยินหมดแต่ไอพี่มันเอ๊ะไอพี่ทีมไม่ได้ยินเออก็เลยบอกว่าไอแก๊งลาแต้มแบบคนที่แบบยังถ้าได้เปิดซิงคนที่แบบยังแบบไม่เคยอะไรก็จะได้10คะแนนอะไรอย่างงี้มันก็เลยแบบเริ่มเกิดอาการท้ากันขึ้นไม่ได้เถิดไม่เชิงท้าหรอกก็เหมือนแบบแก่งก็พูด
แย่ๆว่าแบบ10คะแนนตามที่อยู่นะอะไรอย่างนี้ทำได้เด็กคนนี้ดูเหมือนมึงสนใจเด็กคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามึงไม่เปิดเดี๋ยวกูเปิดนะอะไรอย่างงี้ตอนเหมือนพี่ทีมก็แบบเริ่มสนใจละเออแล้วเหมือนแต่น้องมันน่ะชอบอยู่แล้วเหมือนน้องมันแบบมันเหมือนผู้ชายที่มันมาเป็นเทพบุตรอ่ะมันแบบมันเกินเอื้อมแล้วไม่เคยคุยกันมาก่อนแล้วอยู่ดีก็มาคุยด้วยอย่างเงี้ยแล้วเป็นรุ่นพี่อ่ะก็คือเหมือนแบบเหมือนพี่ทีมน่าจะอยู่ปี3ปี4แล้วป่ะแต่น้องมันอยู่เพิ่งอยู่ปี1อ่ะใช่ไหมน้องมันเพิ่งอยู่แต่พี่ทีมน่าจะอยู่ประมาณปี4หรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณปีเดียวกับพี่พี่ดีกับพุทธแหละเพราะว่าพุทธเล่าให้ฟังน่าจะปีเดียวกับพุทธนั่นแหละแล้วก็เหมือนประมาณว่าพาร์ทที่3ก็เหมือนมีโมเมนต์การติดลงติดลิฟต์ทำให้ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ลูกสาวเราก็คือรักแบบคลั่งไปแล้วอะเคซี่พี่ทีมไปหมดเลยอะแบบทุกอย่างมันดูชาติกินไอติมก็น่ารักอะไรอย่างงี้เนาะจนมาถึงแบบตอนมาถึงฉากสุดท้ายแล้วก็คือแล้วก็พี่พุทธก็เตือนว่าเป็นแบบว่าทีมันเป็นแก๊งล่าแต้มนะให้ระวังตัวไว้ถ้าไม่อยากเจ็บนู่นนั่นนี่แต่น้องมันชอบไปแล้วเนาะแล้วก็มาถึงฉากพาร์ทที่4พาร์ทสุดท้ายก็คงมีฉากที่เหมือนต้องเล่นละครเวทีแทนอันนี้คือเล่าแบบทั้งเรื่องนะคะเล่าสรุปเลยคือเล่นละครเวทีแทนนางเอกแล้วเหมือนว่ามันต้องมีฉากที่แบบหอมแก้มแล้วพี่ทีมไปหอมแก้มแล้วน้องมันไม่เคยหอมน้องมันรู้สึกตกใจอะไรอย่างงี้ปุ๊บมันไปอ่ะอันนี้คือวิลี่แคปให้ฟังแบบคร่าวๆนะคะทุกคนอาจในคลิปเนี้ยอาจจะไม่ได้ลงเต็มทั้งเรื่องนะคะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์แบบมันอาจจะถูกบล็อกอ่ะวีก็เลยต้องตัดลงเป็นบางส่วนนะคะใครอยากดูแบบเต็มเรื่องไปดูได้ที่ AAS Play นะคะทุกคนได้นะคะแบบถูกลิขสิทธิ์เนาะดูให้ครบ40ล้านวิวจะมีซีรีส์เต็มจะมีซีรีส์เต็มของอีกคู่อีกนึงนะคะเดี๋ยวอ่ะเรามาเลือกเบสซีนดีกว่าว่าชอบฉากไหน ในเอพิโซดใน EP 5นี้พี่เชื่อก่อนอาชานะโอเคงั้นพี่เลือกฉันเลือกก่อนฉันชอบฉากที่เปียกฝนแล้วไปห้องพี่ทีมมันดูแบบแล้วแบบคือน้องแบบพอไปเปลี่ยนชุดแบบเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่อ่ะมันดูน้องตัวเล็กเหมือนแบบดูตะมูตะมีมากอ่ะแล้วแบบว่าแบบมันเป็นฉากโมเมนต์กันระหว่างเขาทั้งคู่ที่เขาอยู่ด้วยกันน่ะแต่แบบมันไม่ได้มีอะไรกันเหมือนแบบพูดแก่งที่แบบเลิฟซีนดุเดือดแต่เนี้ยมันจะเป็นโมเมนต์หวานหวานน่ารักกุ๊กกิ๊กเด็กวัยใสนิยมเหมือนแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยไม่หมายถึงว่า EP นี้ EP นี้ไม่เป็นเขาเล่ามาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันให้ดูแบ๊วแบ๊วใสใสกรุบกรุบชอบฉากที่แบบไปตอนขยับตัวน้องมันขยับตัวตรงโซฟาแล้วก็แบบเก้าอี้มันเล็กๆแล้วมันดูน่ารักแล้วน้องมันตัวเล็กเหมือนแบบไปนั่งอยู่ตรงซอกเขาอะไรอย่างเงี้ยมันดูมันเป็นฉากโมเมนต์น่ารักที่ชอบในEP 5นะของพี่ทีมกับน้องมันอ่ะแล้วว่าน่ะชอบฉากไหนอันจะเป็นคนที่ชอบฉากกับพวกพี่น้องอยู่แล้วก็เลยชอบฉากที่พูดมาเตือนน้องมันอย่างเงี้ยมันดูแบบเป็นแบบความรักแบบว่าความที่พี่เป็นห่วงน้องอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบความแบบนี้แล้วเพราะว่าชอบอะไรเกี่ยวกับพี่น้องอย่างงี้แล้วก็ชอบก็เลยชอบฉากนั้นฉากที่พูดมาเตือนน้องมันว่าพี่ทีมันอยู่ในแก๊งล่าแต้มกับไอ้แก๊งนะแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าพี่ทีมเคยคบกับพี่ปี4แล้วเหมือนว่าเป็นพี่ทีมเป็นคนไม่มีหัวใจนะให้ระวังตัวไม่รักใครจริงหรอกพอมันให้คนให้เหยื่อรักแล้วมันก็จะทิ้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้แล้วก็จะทิ้งอะไรประมาณนั้นใช่ไหมใช่ชอบฉากนี้โอเคแล้วสำหรับเพื่อนที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญนะคะกด subscribe ให้วีด้วยนะคะช่อง Be Fine และ Style with Vee เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูเอพิโซดหน้ากันนะคะแต่ก่อนจากไปอย่าลืมนะเรามีสปอนเซอร์นะคะกับ Hairwon Toothpaste นะคะเป็นยาสีฟัน Hairwon สมุนไพรนะคะธรรมชาตินะคะเป็นยาสีฟันแบบ True in 1นะคะที่มีส่วนผสมของน้ำยาบ้วนปากลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรถึง9ชนิดที่ช่วยในเรื่องของแบบคนที่มีปัญหาฟันเหลื่อนะคะปากเหม็นเหม็นเปรี้ยวเหม็นบูดแบบโอ้พูดใครแล้วแบบคนแบบอยู่ใกล้ไม่ได้มันเหม็นมากอะไรเงี้ยลมหายใจหอมไม่สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์นะคะแล้วเป็นสมุนไพรธรรมชาติและที่สำคัญนะคะใช้ได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่นะคะคนที่แบบทนท้องอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะคะทุกเพศทุกวัยเพราะเนื่องจากทำไมเด็กใช้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นฟูสเกตคือเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติอ่ะถ้าเราเผลอกลืนลงไปอย่างเงี้ยมันไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติค่ะแล้วก็คือมีการผ่านการรับรองแล้วว่ามันบ้าสามารถแบบกินเข้าไปได้แบบถ้าเราเผลอเราคือแต่อย่าไปกินนะคะเผลอแบบไม่ม้วนปากไม่ใช่หมายถึงว่าเราเผลอกินเข้าไปกันมันก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะคะเพราะว่าในร่างกายมันก็แบบมันเป็นธรรมชาติเนาะมันก็ไม่ใช่แบบ
แบบสารเคมีหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะหนุนดีกันเยอะๆนะคะโอเคเราไปดู EP หน้ากันเลยค่ะกับWhy Disney นะคะกับพี่ทีมกับน้องมันเอพิโซดที่6เนาะอันนี้ EP 5ไปดู EP 6กันต่อได้เลยค่ะ